พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนลดเค็มลดโรคบริโภคไส้กรอกลดเค็มการบริโภคอาหารรสเค็มจัดหรือมีเกลือโซเดียมสูงเป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อไตเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงได้นะครับจากผลสำรวจของกรมอนามัยพบว่าคนไทยบริโภคเกลือโซเดียมสูงกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง2เท่าซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการรับประทานอาหารแปรรูปที่มีเกลือโซเดียมมากเกินไปค่ะไส้กรอกเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่ได้รับความนิยมบริโภคกันซึ่งในกระบวนการผลิตไส้กรอกนั้นจะใช้เกลือโซเดียมเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มอายุการเก็บรักษาเพิ่มรสชาติและช่วยสกัดโปรตีนจากเนื้อสัตว์สวทช.ภาคเหนือจึงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท VNP Fresh Food จำกัดพัฒนาไส้กรอกลดเกลือโซเดียมโดยเลือกใช้เนื้อหมูคุณภาพดีเป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับส่วนผสมอื่นๆที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปรับปรุงสูตรลดการใช้เกลือโซเดียมเป็นส่วนประกอบได้อย่างน้อยร้อยละ25จากสูตรเดิมแต่ยังคงคุณภาพดีและให้รสชาติที่ถูกใจผู้บริโภคทั้งผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงก์เฟิร์ตเตอร์และไส้กรอกเวียนนานับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคสนับสนุนโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000